เนี่ยดิเคาะล่ะสมัยโน้นแม่พันธุ์ของต้นมะยงชิดงามงอนนะคะไม่ไหวอ่ะมือโอบไม่ไหวสองคนโอบเห็นไหมคะตรงก้นหางมันจะงอนงอนเขาจึงเรียกงามงอนนะคะที่เห็นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของต้นมะยงชิดงามงอนนะคะกิ่งกิ่งก็คือไอ้กิ่งใหญ่เลยไปรดน้ำเจ้ากิ่งก็หน่อยโอ้โหป้าใหญ่สวัสดีค่ะฉันใหญ่อินนะนี่ใหญ่อินนะไอ้ฉันเป็นใครเนี่ยน้องเป็นพี่สาวแกแป๋วอ๋อฉันเป็นน้องพี่น้องกันแต่แก่แล้วเท่ากันเลยค่ะอ้าวเนี่ยไม่ร้อนหรือไงร้อนที่ไหนเดี๋ยวต้องตัดปังนี่โตแก่เนี่ยมะปางลำยงคนที่โลกเขาเรียกว่าลำยงหรือมะปางมะปางอะไรนะปลาอีกว่าไงนะมะปางอะไรมะยงชิดสมัยนี้มะยงชิดปัจจุบันเพราะว่าแต่ละที่เขาจะเรียกว่าโอ้ยมะยงชิดมั่งไม่ใช่เขาเรียกอะไรมะยงชิดกับมะปางลำยงมันไม่เหมือนกันที่จริงแล้วอ่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันจะมีรสหวานกับเปรี้ยวกันงามงอนเดิมอ่ะใหญ่มากตอนนี้อ่ะพอใหญ่ปุ๊บเราดูแลไม่ทั่วถึงมันก็มีโรคตัดแต่งลงมาจนเหลือให้เท่านี้แล้วก็อนุรักษ์ไว้พยายามดูแลโคนบำรุงโคนให้ปุ๋ยให้อะไรไม่ไหวอ่ะโอบไม่ไหวโอ้มันสองคนโอบเขานะคะก็จะเป็นอันนี้ก็เรียกว่าก้นงอนๆก็เป็นที่ไปที่มาของคำว่างามงอนนะคะไม่เข้าใครเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมีลูกดกนะคะแล้วก็เป็นติดแล้วเป็นพวงแบบนี้ค่ะลูกเดียวจะน้อยมากนี้เรียกว่าระยะสีจำปาค่ะอายุ113วันนะคะสามารถเก็บส่งแม่ค้าได้แล้วค่ะเก็บป้าปังน้ำร้อน
วันนี้เราจะเก็บมะปางงามงอนเป็นวันแรกนะคะร้อนจังร้อนจังมาสวัสดีบอกว่าจะมาเก็บมาขึ้นนะคะเราจะเก็บแบบรวมสายพันธุ์นะคะก็เริ่มมาแยกสายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ลิ้มลองแล้วก็ได้รู้จักมะยงชิดหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้สุกแล้วสีสวยมากเห็นไหมคะตรงก้นค่ะมันจะงอนเขาจึงเรียกงามงอนนะคะดูความดกของเขานะคะดกจนเป็นสีแดงทั้งต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสวยไหมมะยงชิดงามงอนนะคะถือว่าเป็นมะยงชิดสายพันธุ์หนักคือการเก็บส่งแม่ค้าจะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่113วันขึ้นไปนะคะถ้าจะเอาไปขายนะคะก็ต้องเก็บอายุการเก็บเกี่ยวที่ไม่สุกจัดอะค่ะจะได้ไม่เละอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับอากาศนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะสุกเร็วขึ้นนะคะให้ท่านผู้ชมมาลองเก็บดูนะคะเก็บง่ายมากค่ะเพราะมันไม่สูงอะค่ะThank you.
ขาก็เรียกกระฆ่ากับทั้งโง่ทั้งบางโง่พ้นแล้วแหละ17,680ฝากช่องด้วยนะบางสวนยายกระอิ้งมะปางอร่อยมะปางอร่อยมีคนติดตามแต่ก็มันไม่มิวก็หมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะต้องเกลือดูนี่แหละมะปางจะมีเปรี้ยวพออะไรขั่วน้อยเออไปจับขั่วน้อยแล้วก็จู่เลยนะมันมีหุ้นจุกมันไม่เปิดปลูกเม็ดแต่มะปรางเก็บยอดทำดีแต่มะปรางเม็ดนี่ก็อายุมันจะปลูกหลายปีหน่อยแต่มันแข็งแรงอร่อยหวานอร่อยในต้นนี้ที่พ่อเขาอะไรนะเสียบไม่ได้เนาะเขาไปปลูกทุกปียังไงรสชาติก็เหมือนเดิมอร่อย